สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดายออฟทาลอตบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน 16-30 พฤศจิกายนนี้ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณมันคือดวงทั่วๆไปนะจ๊ะคนที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันมาโอ้โหมากันที่ธาตุดินพฤษภกันมังกรค่ะไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะเป็นไพ่ใบแรกเลยนะจ๊ะช่วงนี้ไปลุ่มหลงกับอะไรอยู่คะไปติดอยู่กับอะไรเสพติดอยู่กับเรื่องของบางคนติดงานติดซีรีส์ติดเกมติดเหล้าติดการพนันติดอะไรก็ได้ติดหญิงติดสาวติดหนุ่มได้มีความหลงไหลในภาพลวงตาที่คุณกำลังเจออยู่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะมันเหมือนกับดูสถานการณ์เนี้ยเข้าไปผัวพันอยู่กับใจของคุณแนวโน้มมันไปทางความรักซะมากกว่านะการงานช่วงนี้มีปัญหาที่คุณจะต้องตามแก้ไขค่ะถ้าคุณมุ่งมั่นกับอะไรก็ตามปัญหาที่มีอยู่คุณจะสามารถแก้ปัญหาได้การงานค่อนข้างเหนื่อยมีความเหนื่อยเรื่องของการทำงานมีความยากลำบากไม่เป็นไรรอสักหน่อยสถานการณ์การงานของคุณนะจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีถ้าคุณรอการย้ายบางคนย้ายถิ่นฐานย้ายงานย้ายการย้ายแผนกหรือย้ายไปอีกจังหวัดนึงย้ายไปภูมิลำเนาเดิมโอกาสการย้ายมีแต่ต้องรอและการรอนั้นบางทีก็อาจจะช้าราช้าเพราะว่าโดนคนไปเสียบโดนคนไปตัดหน้าก่อนอะไรอย่างนี้เพราะว่าหรือถ้าอยากย้ายโดยไวก็ต้องมีซิกแซกหน่อยซิกแซกทางซ้ายรู้ใช่ไหมว่าซิกแซกอ่ะหรือบางคนถ้าไม่ได้ซิกแซกเลยตรงไปตรงมาก็ต้องรอหน่อยมันยังไม่ง่ายเลยเพราะคนมาตัดหน้าคุณค่อนข้างเยอะจำแบบรู้สึกว่าโอ้โหมันถึงคิวเราแล้วนะทำไมเราไม่ได้ย้ายอะไรเงี้ยก็โอกาสนั้นก็มีบางคนมีเกณฑ์ไปอยากจะเดินทางไปถึงต่างประเทศไปทำงานแต่ให้ระวังการถูกหลอกถูกโกงมิจฉาชีพด้วยนะจ๊ะฟังคนอื่นเขาด้วยช่วงนี้งานการของคุณเนี่ยบางทีคุณต้องไปพบปะเจอกับคนหมู่มากๆอาจจะเป็นลักษณะของคนที่ไปเจอกับสถานการณ์บางสถานการณ์ได้บางคนทำงานกับต่างชาติหรือทำงานโรทิสติกก็ค่อนข้างจะไปได้ดีนะงานไม่เด่นชัดเลยจริงๆนะการงานเนี่ยคือเหนื่อยแล้วแหละเหนื่อยหนักแล้วมีปัญหาแต่คุณจะแก้ไขได้มันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวคุณจะมีทางออกมีปัญหาที่มีมันก็จะจบลงนั่นแหละแล้วก็จะมีทางออกให้กับชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะระวังการถูกหลอกถูกโกงถูกมิจฉาชีพไปพัวพันกับสิ่งไม่ดีระวังด้วยบางคนอาจจะเป็นมิจฉาชีพมาหลอกเราเราอาจจะไปตกหลุมพรางเขาอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ติดซีรีส์งองแงมเลยค่ะช่วงนี้งานการไม่อยากทำนะจ๊ะก็อยากดูแต่ซีรีส์อารมณ์ประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะไพ่บอกถึงการลุ่มหลงอะไรบางอย่างเสพติดอะไรบางอย่างให้ระวังให้ระวังบางครั้งคุณอาจจะเข้าไปแบบเฮ้ยทำไมช่วงนี้มันติดจังอยากใจมันอยากจะดูหนังเลยอารมณ์ประมาณนี้การเงินยังอยู่ในภาวะสับสนค่ะสภาวะที่สับสนปัญหารุมเร้าเหมือนกันก็มีความต้องการอะไรก็ตามเยอะมีความต้องการในเรื่องของเงินอย่างแรงอะไรเงี้ยเงินยังไม่ค่อยสะพัดเหมือนที่เคยสะพัดเงินยังไม่ค่อยดีนะจ๊ะบางทีคุณอาจจะรู้สึกถึงการอยากจะร่วมหุ้นร่วมทุนหรืออยากจะให้คนมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณบ้างถามว่ามีไหมก็พอมีคุณจะมีทางออกกับสถานการณ์ดีกว่าเก่านะแต่ชีวิตคุณน่ะก็เหนื่อยมาเยอะนะแบบชีวิตมันต้องสู้อ่ะต้องสู้บางคนมีงานเก่าๆที่ค้างคาต้องสะสางซะให้เสร็จนะคะไม่งั้นมันจะเป็นดินพอกหางหมูนะมันจะมีปัญหาระยะยาวๆก็ได้เหมือนกัน หรือบางคนเข้าไปกันไปทำงานหรือเข้าไปโดนหว่านล้อมด้วยพันธสัญญาเอกสารที่ไม่อาจจะเลี่ยงได้ไม่อาจจะปฏิเสธได้นะจ๊ะอารมณ์ของคุณอยู่ในช่วงของการไปข้างหน้าค่ะอะไรที่มันแบบ
อะไรที่มันผิดพลาดไปหรืออะไรที่ทําแล้วบกพร่องไปเนี่ยก็สามารถจะแก้ไขได้อย่าไปนั่งเสียใจอยู่บางครั้งคุณรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจผิดการตัดสินใจพลาดอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าถ้าเราตัดสินใจพลาดไปแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างมันเรียกคืนกลับมาไม่ได้ต่อให้จะไปนั่งเสียใจเสียดายแค่ไหนมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นให้ลุกขึ้นมาค่ะดึงสติขึ้นมาแล้วก็ต้องแก้ไขในสิ่งที่เราทำพลาดไปแก้ไขให้มันดีขึ้นไม่ใช่ไปวุ่นวัวโอ้เสียใจจังเลยไม่ควรเลยไม่น่าจะเข้าไปแบบนี้แล้วไม่น่าโดนเขาหลอกเลยอะไรเงี้ยแบบมันแก้ไขอะไรไม่ได้มันโดนไปแล้วเพราะฉะนั้นดึงสติเยอะๆในการทำงานในการที่เราจะกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนะคะจะมีเรื่องการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตคุณเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคะหรือคนถ้ามีความรักนะอาจารย์มองว่าคุณอาจจะไปอยู่ในรักที่เขาไม่เลือกคุณหรือคุณก็ไม่เลือกเขามันเป็นความรักที่คุณทุกข์กายทุกข์ใจเสียใจอยากตัดสินใจอยากหนีไปไกลๆอยากไปนู่นแล้วหนีไปอย่างเนี้ยมันมีความรักบางความรักที่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่เลือกเราทำไมเขาไม่รักเราเราสวยขนาดนี้เราหล่อขนาดนี้ทำไมเขาไม่เห็นเราดีบางคนก็ไม่รักคนดีนะเขาก็ไม่ได้รักคนดีบางคนไปตกหลุมรักกับคนที่ไม่ควรรักค่ะเพราะฉะนั้นการจริงๆคุณจะต้องรู้ในความสัมพันธ์หรือบางคนรักทางไกลโดนหลอกให้รักหลอกให้หลงต้องการเขามากอยากได้เขามากบางคนเป็นรักทางไกลเป็นต่างชาติได้เขารักเราเขาจะเดินทางมาหาเราอาจารย์คนรักที่เป็นต่างชาติเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์เดินทางมาหาไหมอย่างเนี้ยหรือคุณจะมีเกณฑ์เดินทางไปหาเขาไหมก็มีนะแต่มันเป็นความรักที่ไม่ได้มาจากความรักจริงๆคุณอาจจะโดนมิจฉาชีพหรือโดนพวกสแกมเมอร์หรอกก็ได้นะจ๊ะระวังด้วยนะจ๊ะถ้ายังวาดฝันบางทีก็โหเขาทักเราอาจารย์คำพูดดูดีค่ะบางคนน่ะไอ้ความรักโอ้คิดถึงที่รักคิดถึงทุกวันสแกมเมอร์หรือเปล่ามีตัวตนจริงไหมมีอะไรให้เห็นเป็นรูปธรรมในความรักครั้งนี้ไหมบอกรักเราคิดถึงเราอยากมาหาเราแล้วมีจริงๆไหมการคุยก็ต้องดูว่าอยู่มานานแค่ไหนแล้วไม่มีอะไรที่เป็นอะไรที่จับต้องได้ก็ควรพิจารณาดูดีๆตั้งสติดีๆและมองถึงความเป็นจริงอย่าคิดว่าเขาตกหลุมรักเราเขาหลงเราเพราะเราสวยเขาหลงเสน่ห์ไม่ใช่บางทีมันเราก็หลอกตัวเองเนาะเขาอาจจะไม่ได้รักเราแต่เขาอาจจะมาหลอกเราก็ได้มันเป็นการ1หลอกให้รักหลอกให้หลง2หลอกให้เสียเงินพวกมิจฉาชีพจากความรักที่เห็นและความรักเนี้ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกต้องเสียใจบางคนกำลังตัดสินใจหรือบางคนห่างหายกันไปแล้วแล้วเป็นรักที่แบบเรารอคอยอ่ะรอคอยเขามาง้อรอคอยเขากลับคืนมาถ้าถามว่ารักนี้จบหรือยังยังไม่จบค่ะมันมีการวนไปวนกลับแต่เขาก็ไม่เลือกเราหรือเราก็ไม่เลือกเขามันเป็นความรักที่อยู่ในภวังค์ที่ไปกับรักเลิกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปผุบๆๆเหมือนผีเลยอารมณ์เนี้ย ความรักบางทีคุณอาจจะคาดหวังให้ตัวเขามากเกินไปไงเราคาดหวังโอ้โหเราแบบวาดความหวังกับเขามากว่าเจอคนนี้ต้องซัพพอร์ตเราดีต้องดูแลเราดีเราคาดหวังถ้าเราไม่คาดหวังเราไม่ผิดหวังถ้าเราไม่ต้องการอยากได้อะไรจากใครเราก็จะไม่ผิดหวังไงเหมือนบางคนที่แบบอยากได้จากเขาไงคาดหวังเขาต้องดีเขาต้องดูแลเราเขาต้องซัพพอร์ตเราพอไปเจอคนที่มันไม่ได้ซัพพอร์ตหรือไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละอ่ะไปกันที่ความรักรักคนโสดคนที่คุณดีลได้อาจจะเป็นราศีกรกฎราศีมังกรราศีเมถุนธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกได้ราศีตุลได้คนโสดค่ะโสดไปก่อนเถอะอย่าไปวิ่งตามความรักอย่าไปจับต้องอะไรกับก็ตามที่มันไม่เคยให้ความเป็นธรรมคุณไม่ว่าคุณจะช่วยเหลือเกื้อกูลบางคนมายืมตังกันไหมบางคนกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์เราซัพพอร์ตเขาดูแลเขาอะไรเงี้ยหรือคนบางคนเข้าไปอยู่ในความคุณน่ะเป็นคนมีเสน่ห์นะคุณเป็นคนมีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะแล้วก็มีคนเข้ามารักเยอะเพราะฉะนั้นการที่มีคนเข้ามารักเราเลือกดีๆคนที่เข้ามารักมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีจะมีพวกทหารตำรวจราชการจะมีพวกอัยการหรือคนที่รักษากฎหมายเ
ข้ามาพัวพันนะจ๊ะคนโสดดีใจด้วยอาบน้ำปะแป้งรอเลยจ้ะแต่ก็ระวังนิดนึงว่าใครบางคนในที่นี้ยังแอบซ่อนปิดบังซ่อนเร้นอำพรางตัวอำพรางความจริงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะไปกันที่สถานะไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนว่าเขาชอบคุณเพราะคุณรวยไหมชัดเจนว่าเขาจะมาหลอกคุณหรือเปล่าชัดเจนว่าเขาพูดอะไรกับคุณชัดเจนว่าเขาทำให้คุณเจ็บชัดเจนว่าเราไม่สามารถจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ชัดเจนว่ารักครั้งนี้มีแต่ความเจ็บปวดและความหงุดหงิดมีการทะเลาะกันมีคนมาแทรกการระหว่างความสัมพันธ์รักนี้ไม่ถูกต้องมาแบบเขาอาจจะไม่ได้โสดไงเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดีแต่เขาเห็นคุณดีดูมีสตางค์ดูมีฐานะเขาเห็นคุณหน้าเป็นคนที่ดูแล้วถ้าอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะซัพพอร์ตหรือว่าเขาหวังอะไรตัวเจ้าหวังฟันเจ้าก็อย่าหวังหรือฟันระวังไอ้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะระวังถูกหลอกให้รักถูกหลอกให้หลงถูกหลอกเงินถูกหลอกเพราะเขาเห็นเราหน้าตาดีชีวิตดีสังคมดีนะใจเย็นอย่ากระโดดเข้าไปบางทีเจอคนที่รู้ว่าใช่แล้วกระโดดลงไปเลยเนี่ยมันก็ต้องคิดไต่ตองก่อนนะว่าบางความสัมพันธ์ก็ไม่ควรกระโดดลงไปไวนักนะจ๊ะอ่ะรักซ้อนรักสามเศร้าเรา2 3 4คนเป็นรักจะไปยังไงรักเด็กเหรอเดนประสบกันมาก่อนรักเด็กเหรอจ๊ะเด็กรักเด็กถ้าคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนคนที่เข้ามาหาคุณคุณอาจจะดีลกับราศีเมษต่างชาติได้ถ้าคนคนนั้นบอกว่าใครคนนั้นเขาไม่โสดนะและถามว่าเขาต้องการคุณไหมใช่มีแค่ความต้องการความปรารถนาแต่มีใจที่โอเคไม่ล่ะเป็นได้ถ้ารักทางเลือกค่ะใช่เขายังมีเรื่องโกหกเรื่องที่ไม่ได้บอกความจริงกับคุณอีกหลายอย่างพิจารณาดีๆบางคนใช้คำพูดดีมากอะเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือดูไม่หลอกไม่ลวงดูเป็นคนที่ดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คุณรู้ได้ด้วยจิตสัมผัสของคุณดิสิกเซนบางทีคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มันไม่เมคเซนนะบอกรักเราบอกอยากได้เราไอ้อยากได้นะคงจะมีแน่ๆแหละแต่ว่าอยากได้เราแต่รักเราป่ะล่ะอารมณ์นี้นะจ๊ะอ่ะคนที่คุณรักเขาคิดอย่างไรกับคุณคะคนที่คุณรักไปดูกันคนที่คุณรักเขาคิดอย่างไรกับคุณไปดูกันซิว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณที่คุณรักเขาคิดอย่างไรกับคุณคะความขัดแย้งยังมีเลยนะวุ่นวายใจมีความรักให้แต่เป็นความรักที่อะไรรู้ป่ะถ้าใช่ก็ไปถ้าไม่ใช่ก็ไม่ไปมันเหมือนกับถ้าเธอยินยอมพร้อมใจจะไปตรงนี้ก็จับมือกันไปได้นะแต่ถ้าเธอไม่ได้อยากไปก็ไม่เป็นไรเพราะความรักมันไม่ได้สวยงามเลยเหมือนเขาทำใจกับความสัมพันธ์อ่ะเขารักก็ได้เลิกก็ได้ถ้ามีความสุขก็อยู่ตรงนี้ถ้าอยากไปกับฉันอยากจับมือกับฉันไปยาวๆก็ได้นะแต่ในบางส่วนที่จะนำพาซึ่งความหงุดหงิดใจความต้องการในใจหรืออะไรที่ไม่ดีเขาก็ไม่โอเคลักษณะแบบนั้นเขาคิดยังไงกับคุณเหรอ The Star บางทีก็ต้องทำใจกับคุณเหมือนกันบางคนเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์จริงๆเขาก็อยากจับมือกับคุณไปแหละแต่การจับมือไปนั้นน่ะมันต้องไม่สร้างความกดดันไม่สร้างแรงกดดันให้กันและกันต้องเป็นรักที่มีความสุขเหมือนอยู่กันแล้วเอาแต่เรื่องดีๆมาคุยกันนะเอาแต่เรื่องที่มีความสุขนะถ้าเรื่องความทุกข์ไม่ต้องมาคุยนะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะต้องการอะไรต้องการการเติมเต็มต้องการความชัดเจนต้องการความสัมพันธ์นี้ค่ะเขายังอยากได้ในความสัมพันธ์ของคนบางคนอ่ะ
มันมีแพชชั่นมันมีแรงดึงดูดเหมือนแม่เหล็กมหาศาลที่ดึงเข้าหากันเลยนะเขาต้องการเขาอยากได้แต่ไม่รวมถึงข้อพิพาทต่างๆหรือว่าหรือการที่ทะเลาะกันหรือทำให้กันต้องหมดหนี้นะเขารักคุณจริงไหมเขารักคุณรักจริงหรือเปล่า True เอาครับว้าวว้าวว้าวรักเธอรักจริงหรือเปล่าสวรรค์ส่งให้เธอมาคู่กับฉันแต่สวรรค์ไม่ได้ส่งให้เรามาคู่กันคุณยังเขายังมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นนะเขาไม่ได้บอกมาหมดหรอกมันอาจจะเป็นคำพูดที่ดีๆให้เราอยู่ตรงนี้มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เราหลงไหลเขายังมีความลับต่อคุณค่ะพิจารณาดูถึงเหตุดูถึงผลมันมีเหตุมันก็ต้องมีผลพิจารณาดีๆค่ะนะเขาเดือนนี้มันจะความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงอยากจับมือกันไปข้างหน้าอยากได้เงินความรักที่อยากจะมีการเริ่มต้นใหม่อยากให้อดทนอ่ะเขาอยากให้คุณมีความอดทนมากกว่านี้หนักแน่นมากกว่านี้แล้วก็จับมือกันไปใครตรงนี้อาจจะอยากได้ความช่วยเหลือเงินทองซัพพอร์ตอยากได้มากกว่าที่ได้อยู่แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความอดทนกับอีกคนนึงถ้าอยากได้เขาก็ต้องอดทนอ่ะยังไงต่อเขามีอะไรอยากบอกคุณไหมถ้าเขาบอกได้การที่เราห่างกันก็จริงนะแต่เขาก็ยังคิดถึงอยู่ค่ะใช่เขาอยากกลับมาเขาอยากให้คุณเดินกลับมาถ้าคุณน้อยใจอะไรคิดอะไรมากก็อยากให้มาปรับความเข้าใจกันอยากให้มาพูดกันเขายังรู้ว่าคุณกับเขามีใจที่ตรงกันใช่ถึงบางครั้งบางทีเขาก็รู้ว่าในบางสถานการณ์หรือในบางปัญหาที่เราเจอกันอยู่มันไม่ได้แก้ไขได้หรอกแต่ก็อยากให้เชื่อมั่นในตัวเขาเขาอยากให้เชื่อมั่นเขายังไม่ได้ออกจากความรู้สึกนี้ได้เลยมีก็เจ็บไม่มีก็เจ็บมีก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์เขาก็เป็นคนค่อนข้างจะแบบอยากจะวางความทุกข์ไว้ให้หมดแล้วก็มาดีลกันในเรื่องดีๆมาดีลกันในเรื่องที่มีความสุขเอายิดดราม่าไม่เอาดราม่าไม่ต้องคนเนี้ยดูคนเนี้ยถ้าคุณจะไปอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้เขาไม่ต้องการดราม่าในชีวิตเลยเขาต้องการหวั่นแหววมีความสุขอะไรเงี้ยเขาเป็นคนแบบไหนกันวะ เขาเป็นคนบ้าๆบอๆ เขาเป็นคนอารมณ์ไม่คงที่เหมือนไบโพล่าบางวันก็บอกรั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 กเหลือเกินหลงเหลือเกินอยากได้เหลือเกินบางวันก็ฟึดกระฟัดมาก็อยากเลิกไม่เอาแล้วไม่อยู่ตรงนี้แล้วฉันทนไม่ไหวแล้วฉันไม่อยากซ่อนตัวอยู่แบบนี้แล้วอะไรเงี้ย เขาเป็นคนอ่านยากเขาเป็นคนอ่านยากเหมือนว่าเหมือนเอาแต่ใจแต่คนนี้มันดีอย่างนึงไหมเวลารักใครรักจริงแต่ความรักของเขามันเป็นความรักที่แบบสุดตรงห่วงมากรักมากต้องการมากอยากได้มากอะไรเงี้ยขออภัยค่ะแต่ถามว่าคนนี้ดีไหมฮะก็ดีนะเป็นคนที่ดูยากคุณอ่านเขายากแต่ว่าจิตใจเขาดีจิตใจเขาดีแต่การกระทำเขาดูแบบแรงตรงชัดเจนอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าเขาเป็นคนจิตใจดีนะในลึกๆต้องมองให้ลึกมากๆนะคนนี้เหมือนเขาเป็นคนที่มีไหลอารมณ์ในขั้วของเขานะเหมือนดูถ้าดูผิวเผินนะดูไม่น่าคบดูน่ากลัวดูน่ากลัวดูร้ายดูแบบมีเสน่ห์ดูแรงๆในแบบมีเสน่ห์แรงมากอะไรเงี้ยแต่เวลาถ้าไม่ได้ดั่งใจถ้าคุณคิดมองแล้วมันโหถ้าร้ายคงจะร้ายมากแต่ไม่ใช่นะคนคนนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นร้ายนะร้ายแรงนะแรงแต่จิตใจดีค่ะถ้าลองได้รักใครรักจริงๆอ่ะขอไพ่แนะนำหน่อยไพ่จะแนะนำอะไรกับคุณคะไพ่บอกว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตนะตอนนี้วางได้วางปล่อยได้ปล่อยอย่ายึดติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่าง
คนเราตายไปร่างก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันแหละยึดติดกันยึดติดจะนำมาซึ่งความทุกข์ความเสียดายผิดหวังเสียดายมองคนผิดอะไรเนี้ยก็ไม่เป็นไรมันสามารถที่จะกลับตัวกลับใจมาวางได้มาปล่อยมาวางเราเปลี่ยนใครไม่ได้ค่ะเราเกิดมาในชีวิตนี้เราไม่สามารถเราอยากจะได้คนแบบเนี้ยแบบนู้นแบบเนี้ยเราไม่สามารถเปลี่ยนใครให้เป็นแบบที่ใจเราต้องการได้แต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนแล้วเราอยากอยู่ตรงนี้เราจะต้องทำยังไงเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองเราต้องเปลี่ยนให้ยอมรับในความเป็นเขาแต่ถ้าการยอมรับเราดูเจ็บปวดเกินไปเราก็แค่วางมันเราก็แค่มีความรู้สึกว่าโอเคนะฉันอาจจะมองข้ามสิ่งที่เธอทำพลาดให้โอกาสเธออะไรเงี้ยคือมองไม่ต้องยึดติดกับอะไรทั้งนั้นในชีวิตมากจริงๆยึดติดมากคิดมากเครียดมากเยี่ยวเหลืองไม่ไหวเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผ่านมาก็ถือว่าดีแล้วอะไรที่มันผ่านไปก็ถือว่าดีแล้วอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตก็ถือว่าดีแล้วถึงมันจะไม่ดีถ้าเราคิดดีเออมันมาตอนนั้นหัวใจมันไม่น่าเข้ามาเลยมันเข้ามาแล้วจะทำไงก็อยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่ามองแบบก็ดีใจที่ได้เจอเป็นประสบการณ์ผ่านมาให้จำผ่านมาให้คิดผ่านมาให้เจ็บเพราะในชีวิตของคนเราเจ็บมานับครั้งไม่ถ้วนค่ะไม่ต้องเป็นกังวลเพราะฉะนั้นต้องไม่ต้องกลัวแบบโอ้ยมันเจ็บเหลือเกินอาจารย์ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกเจ็บเดี๋ยวก็หายถ้าครั้งหนึ่งผ่านไปครั้งที่สองต้องทำใจแล้วนะว่าเฮ้ยมันจะเหมือนครั้งแรกไหมเคยแบบตั้งใจจะยอมรับแรงกระแทกว่ามันคงเจ็บนะแต่ครั้งที่สองมันจะชิลครั้งที่สามมันจะชิลมากขึ้นแต่คุณต้องรู้จักปรับตัวด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนบางคนไม่รู้จักปรับตัวไม่ได้เปลี่ยนไมด์เซตมีคนมาถามอาจารย์เสมอว่าทำไมเจอแต่คนแบบนี้ไปถามตัวเองไปถามตัวคุณเองดูก่อนว่าแล้วคุณเป็นแบบไหนถ้าคุณรู้สึกว่าเจอความรักแล้วเราเป็นแบบนี้ต้องเปลี่ยนไมด์เซตต้องเปลี่ยนนิสัยเราจะไม่อาจสมมติว่าเราเป็นคนชอบผู้หญิงสวยมากสมมตินะเราอกหักไงเราอกหักแล้ว2ครั้งครั้งหน้าต่อไปเป็นไมด์เซตที่ไม่เอาผู้หญิงสวยแล้วผู้หญิงสวยหลอกลวงผู้หญิงสวยเลือกได้มันจะทำให้เราเจ็บเราก็เปลี่ยนไมด์เซตไปชอบผู้หญิงธรรมดาธรรมดาทำมาหากินซิผู้หญิงเข้าวัดซิอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันต้องรู้จักเปลี่ยนแต่ถ้าคุณบอกว่าแต่ฉันจะชอบผู้หญิงสวยอ่ะก็ชอบไปก็เจ็บไปต่อไงนึกออกไหมมันต้องปรับที่ตัวเองไม่ใช่คนอื่นค่ะเพราะคนอื่นเขาไม่ปรับเพื่อเราโอเคไหมการจะใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องวางเป็นมันต้องปรับตัวเป็นไม่ใช่ยึดติดรักเขาเหลือเกินไม่มีเขาเราจะแย่ไม่ใช่มียึดติดถึงเวลาวันหนึ่งคุณก็ลืมเขาได้ความเจ็บไม่ตายอกหักก็ไม่ตายโอเคไหมใจเย็นๆจ้าอ่ะตามนี้ค่ะอย่าได้เสียใจกับอะไรมากเกินไปแต่คุณต้องทบทวนด้วยว่าการที่เราทำอะไรใครเสียใจนั้นน่ะเราผิดไหมด้วยไม่ใช่ทบตัวฉันลอยตัวฉันมีความสุขบนความทุกข์ผู้อื่นไปหลอกลวงคนอื่นอย่างนั้นก็ไม่ได้นะอย่างนั้นก็ไม่ได้โอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซน์ AFE 0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ